ช้ามีเรื่องราวตั้งแต่8โมงเช้าครับเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่พับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสร็จ1:30ก็ความเหนื่อยล้าและกลิ่นตัวเหม็นหึรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดร้างและงมไปเสียงตุ๊กแกด้วยความเหนื่อยล้าและกลิ่นตัวเหม็นหึรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดร้างและงมไปเสียงตุ๊กแกด้วยความเหนื่อยล้าและกลิ่นตัวเหม็นหึรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่โรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดร้างระงมด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่า10 ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้คนลุกสู้เลือกไปเห็นรูปภาพเก่าที่นาลิบแคลนอยู่ดูหูภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์แล้วลิฟต์ต้องเปิดทันทีผมรีบเข้าลิฟต์แล้วกดชั้นเจ็ดอย่างด่วนทีอากาศในลิฟต์แสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้นเจ็ดพอดีก็รีบเข้าห้องทันใดผมถอดเสื้อผ้าแล้วอาบน้ำอย่างไวสระผมแล้วเอาสบู่มาถูตัวขัดขี้ใครอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไรจะเช็คเอากลับกรุงเทพพอถอดเสร็จผ้าและก็ผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นช่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องร้อนได้ยินเสียงมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีพบเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักตัวในห้องน้ำบันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่ว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ3:00พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเด้งตูมตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่ว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ3:00พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตุ้มตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทผมตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฟ้ารู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป๊วชิจราดผมรีบข่มตานอนมีอาการที่คลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงอะไรจะเช้าสักทีชั่วอึดในเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตาตุ่มเริ่มเปียวเริ่มเงาเปิดไฟหาซากเน่าก็ไม่เจอต้นตอสอดสายสายตาไปที่ประตูและหน้าต่างก็เห็นหญิงสาวชุดขาวผมยาวลางลางผมอยู่ชั้นเจ็ดแต่เธอมาลอยผ่านหน้าต่างและภาพเธอก็เลือนลางจางหายไปลางฉันจิตแต่เธอมาลอยผ่านหน้าตาและภาพเธอก็เลือนลางจางหายไปกับตาผมลุกทีนาทีด้วยความเร็วสุดเดียวด้วยความตกใจเกือบหัวทิ้งตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้ร้อนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไปทำไรอยู่ที่นี่ไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงคนข้ามเสียงผู้หญิงร้องไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ใต้เตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะพุทธะควัตตุเธอนั่งอยู่ผมบ้าตาลึกเลยผมขยับตัวไปห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวดีกว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ3:00พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตุ้มตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทผมตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฟ้ารู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป๊วชิจลาI'm
ผมลุกทันทีต้องไปที่